สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับดำอีเช่นเคยนะครับผมกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้ก็มาตีแปลนเถียงนะครับบ้านหลังเล็กบ้านสวนนะครับกับพ่อนะครับสองคนตีแปลนไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับช่องสารคดีบ้านนานะครับอันนี้ก็ตีเป็นเถียงตีเป็นทำบ้านสวนนะครับอันนั้นเป็นหลังเดินนะครับจะเอาลงมานะครับบ้านสวนริมสระนะครับริมบ่อน้ำนี่ก็ฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับน้ำเต็มสระเลยนะครับนี่พ่อก็กำลังวัดที่ดินสวนเป็นที่ดินติดถนนนะครับเป็นถนนไปอำเภอตองอยนะครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะครับพญาตองอยนะครับทางไปพญาตองอยจังหวัดสกลนครนะครับอำเภอตองอยจังหวัดสกลนครนี่นะครับก็พ่อก็ทำการวัดระดับน้ำนะครับฮะปิดไว้เลยใส่ระดับน้ำตั้งไว้ระดับ
นี่ก็จะทําการวัดระดับน้ํานะครับผมเดี๋ยวไปช่วยพ่อกันนะครับมันอยู่ขีดนะอยู่ละอยู่ขีดแล้วมันบอกน้ำมันหันแล้วน้ำมันต้องเบือดเองบ่เอ๋ต้องเขินอยู่อ่ะบ่อน้ำมันปั๊บเลยฮะมันหลายที่เลยอยู่ที่นั่นเลยเราได้ดังให้มันอยู่ไหมให้มันอยู่ตึงอยู่นั่นเลยนะเนี่ยหรอพ่อไม่เหมือนสักครั้มเลื่อนเอาเลื่อนเสือมันได้เลื่อนอันนี้ได้เลยได้เลยเนี่ยมันบ่ตีไหมแสดงว่าอยู่ในขีดเฉพาะบักเลยนั่นเองเออนั่นแหละ
กลมก็ไปนั่งต้องหลายดวงเหมือนเนี่ยฟางเก่าอันนี้มันคือรถพระปิงป่ะเออพระปิงคือรถเลยนะตัวนี้เนาะเลยล่ะเดี๋ยวหัดก่อนเลยน้อยนึงเลยมันเลยล่ะเลยไปแท้เลยขึ้นเทิงเลยขึ้นเทิงแต่ดับมันลดลงมาไหมดับมันลดลงสื่อสื่อเนาะตัวรถมันลงมาสื่อมันพอดีเลยมันพ่อไม่แม่พ่อได้ไหมเขาพ่อป้าบอสเออแล้วของดับมันดับป้าหาของพ่อจริงจริงเออนี่อยู่หามักกะเป๊ะอยู่ดิเออมันอยู่ท่านเป๊ะเลยน้ำเรือนหอเลยนี่อันนี้นั่นบ่เออดูแลมันบ่เออนี่ไหนตัวนี้เห็นประตูไหมอยู่ได้ป่ะอยู่ได้ป่ะเออป่ะเจอนักหนึ่งแต่จริงแค่เธอเดียวนี่บ่พ่อละมั้งเรียบร้อยเลยเรียบร้อ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 ยจะรักเด็กอย่างเดียวนี่บ่รักเด็กอย่างเดียวเป็นนักพิษเรียบร้อยครับทุกคนวัดระดับน้ำนะครับให้มันระดับน้ำเท่ากันนะครับแล้วก็จะทำการขึงเชือกนะครับขึงเชือกก็ตีไม้ใส่ตีผังใส่แล้วก็ทำการเขาเรียกว่าอะไรขุดเสานะครับขุดหลุมเสาแล้วก็เทพื้นนะครับเทรองพื้นที่จะวางเสานะครับเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับเทคานเทอะไรนี่แหละข้องว่าเทอย่างก็เพราะเทตีนเสาฮะเทฐานเสาเป็นวะเทฐานเสานะครับทุกคนฐานรองเสาฐานรองเสาฝนก็ตกนะครับตอนนี้ฝนตกลินนะครับเดี๋ยวไปช่วยพ่อกันนะครับจะทำตีไม้ใส
จะมาเลยThank you.
อนมาตีฟังนะปุ๊บถึงแล้วเย้สาวมันพวกเทกน้อยมางตัวนั้นลงมาชูงเพราะแม่เลยเตียวเตียวอยู่ที่ขึ้นไปเธอเฮ้ยมาเลยชูงโคตรโอ้ยเต้นมางลงมาอีกก็หินแล้วว่ะแต่เทียนที่ว่ะชอบมากชอบว่ะตัวทางงานหรือเปล่าทางงานเนี่ยเหมือนงาม
ง่ายคือตัวนี้มันเกิดฟังตัวนี้นั่งอยู่ฝั่งที่ป่ะเออนั่งอยู่ที่ตะวันตกอีกป่ะมาแล้วตรงนี้ที่มันตกติดนะติดใต้เออก็ไม่ได้แต่เฮาเฮาเอ็ดหน้าแบบนี้ก็ได้เจอมันเกิดมาในนี้ตัวนี้เกิดเป็นหนึ่งตัวหน้าเฮาเอาตะพุ่นแหละตัวนี้ตัดหน้าหน้ากระต่อกระโดงหน้าออกไปนี่ตีจะโหดเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้ก่อนนะครับเพราะว่าความจำเต็มนะครับทุกคนอีกนิดเดียวก็จะเต็มนะครับนี่ก็เป็นการตีแปลนเถียงนาน้อยนะครับบ้านสวนว่าจะเป็นยังไงให้ทุกคนติดตามชมต่อไปนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ